ก่อนเกมนี้จะเริ่มนะครับผมว่าเราไปเรื่องต้องคุยกันก่อนนะครับอันนี้ผมสำคัญมากๆสำคัญแบบสุดๆเลยนะอย่าข้ามอินโทรนี่ขอร้องละคือว่าเนี่ยอ่ะผมดูคลิปน้องที่ตอบคนนี้น้อง VG ใช่ไหมอ่ะแล้วมันมีช่วงนึงครับคือมันเป็นช่วงที่แบบว่า12ทำโดเนทไอ้ไม้อันเนี้ยอันนี้คือไอ้ไม้มันไลท์แล้วเป็นผมอะไปโดเนทไอ้ไม้บอกพูดกับลีลิงว่าลูกแร่หน่อยครับผมจะบอกว่าคลิปเนี้ยกูอยู่ในเกมกูจะไปโดเนทมันยังไงแต่ว่านะครับก็คือว่าช่วงเนี้ยมีคนใช้ชื่อผมเว้ยได้ไปโดเนทคนอื่นและให้พูดว่าลูกแล้วหรืออาจจะทำอะไรที่มันมากกว่านี้จะประกาศไว้ตรงนี้นะครับว่าผมจะไม่ใช้ชื่อผมในการโดเนทจนกว่าผมจะอัดคลิปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเห็นชื่อ12ทามไปโดเนทนะครับก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดโดเนทต่ำกว่า50บาทน่าจะไม่ใช่ผมนะครับผมตีไว้อย่างนี้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีแล้วมันเริ่มมีแบบคนใช้ชื่อผมแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมไม่สามารถกันได้นะทุกคนเนาะเออโอเคไปดูคลิปกันเลยครับคลิปวันนี้ผมจะไปเกณฑ์แฟนคลับกันแค่ไหนไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะแกล้งคนกันนะครับซึ่งเราจะแกล้งคนในเฟรนด์คลาฟกันเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือเราจะทำการไปคุยกับพวกเขาแต่เราจะทำการเปลี่ยนหน้าพวกเขาให้กลายเป็นสกินไมค์ครับแล้วไปเกลียดพวกเขากันนะครับนะโอเคมาก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าเฟนคลาฟเซนพีนก่อนดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวคนแรกนะครับที่ผมจะแก้นะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นลีลิงอยู่แล้วครับก็คือไอเด็กตัดต่อผมนั่นเองคือวันนี้ผมนัดมันอัดคลิปอีกคอนเทนต์นึงแต่แม่งไลท์ตีมโอ้โหไลท์อีกแล้วอ่ะผมก็แบบว่าเอ้ยเฮียถึงเวลาแล้วที่กูจะต้องแก้แค้นมันแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดผมเกลียนแค่คนเดียวนี่คือไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าโดนหลายคนแน่นอนเอาหน้านะครับหน้าของทั้งลีลิงแล้วก็หน้าของพ่อลีลิงนะครับเอามาทำเป็นสกินนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยผมจะสอนทุกคนกันเลยนะครับอันดับแรกคือเราต้องตัดหน้าเขาก่อนเลยอ่ะเอาหน้าเขาไปอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นรูปภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเว็บ image to skin นะครับคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปไปให้กลายเป็นสกินได้นะครับคุณลองดูอ่ะเอารูปเนี้ย build to skin อ่ะมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับคุณเห็นไหมเนี่ยมัน build to skin ได้ไหมทุกคนนะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันแบบว่าสกินมันดูฮากว่านี้นิดนึงโอเคตอนนี้คนเขาอยู่เยอะมากตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมตะลุมเลยผมตะลุมบอลเลยเดี๋ยวผมตะลุมบอลเลยรอแป๊บโอเคตอนนี้มันแย่มาแล้วตอนนี้แย่มาแล้วผมจะ FK ตรงนี้ทุกคนได้ให้แบบว่ามันตื่นมามันก็เห็นหน้ามันเลยให้แบบให้เด็กในไลฟ์มันได้เห็นหน้ามันแบบตึงๆนี่เปลี่ยนเป็นหน้าพ่อมันไอ้มันเห็นหน้าพ่อมันเดี๋ยวมันโผล่เป็นว่าเปิดไลฟ์มามันจะเห็นหน้าพ่อมันครับตอนนี้ผมได้สกินผมได้หน้าเขาซื้อโอแล้วเดี๋ยวไอ้เขาซื้อโอนี่โดนผมอีกคนนึงเดี๋ยววะนี่เปลี่ยนสกินแล้วครับตอนนี้ผมไม่ได้กลายเป็นหน้าเขาซื้อโอแล้วโอเคมาเดี๋ยวไปหานกกันดีกว่าครับเอฟซีฮัลโหลคุณดูผมได้แล้วใครนกใครเรียกไอ้นกอ๋อไอ้นี่มันลูกแร่นี่ทายว่าเราคือใครนี่เอฟซีแบรดพีทได้ไหมพักไปนะพี่ได้ไหมมันงูไม่ต้องปล่อยมันชื่อคลาสสิโอแมนเลยไอ้ยังมันเด็กกูแล้วไอ้ยังคุณมาดูเรียกชันไอ้ยังคนที่อะไรเดี๋ยวมันชื่อคลาสสิโอแมนเลยเรียกชันในคลาสสิโอดิขึ้นฟ้าไปมึงอ่ะขึ้นฟ้าไปมึงอ่ะแบนเฮียหน้าคลาสสิโอดิอันตรายเหลือเกินเดี๋ยวไปแก้มันนี่รอบเดี๋ยวไปเกมมันรอบเกมนี่รอบเฮ้ยใครเนี่ยชุบหน่อยปิ้วไอ้ยังมันลอยกว่าไอ้ยังมันปิดกูไม่หยุดเลยโคตรเหี้ยผมขอเลือกทาร์เก็ตที่มันแบบทาร์เก็ตที่แบบว่ามันน่าแกล้งก่อนไอ้คิวอ่ะผมอยากเล่นไอ้คิวมากเลยคือผมอยากเล่นไอ้คิวมากเลยเดี๋ยวผมจะการไอ้คิวกันครับโอ้โหหน้าฟิลเตอร์หมานี่คือแบบมันดูนูบมากทุกคนมันดูกระจอกมากเลยอันนี้ผมก็ปล่อยให้เขาเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่เกียนเขาเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะต้องนี่ใจจริงผมอยากนัวในนี้มากแบบมันมีคนที่ผมรู้จักเยอะมากแบบไอ้เอิร์ธฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไอ้แท้ไอ้คิวเนี่ยคือมีคนรู้จักเยอะมากแต่ถ้ากูนัวเมื่อไหร่อาจจะมีฝ่ายอันนี้น่าจะดับอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนหน้าคนแบบว่าคนแบบคนใหญ่คนโตบ้างคนใหญ่คนโตบ้างเดี๋ยวแบบว่าเป็นหน้าแบบอย่างนั้นเป็นหน้าคนอื่นอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะแบบว่าหาเอาจริงคือคนที่ผมกล้าเล่นด้วยเดี๋ยวมันมีน้อยไงคุณเข้าใจผมยังก็ไม่อยากโดนด่าคุณเก็ตใช่ไหมผมก็จะเอาหน้าคนอื่นบ้างแบบไปยุทธอะไรบ้างนะเดี๋ยวเอาหน้าคุณดูคุณดีกว่าเดี๋ยวคุณโดนเขาด่าเอานะมาเปลี่ยนสกินเรียบร้อยครับกลางวงเนี่ยนัวเดี๋ยวเตรียมเพลงก่อนเตรียมซาวด์แพดเตรียมเพลงก่อนนะครับมาผมใช้สกินคนนี้ดีกว่าเลยผมเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคือบอกเลยว่าโคตรฮาคนเนี้ยผมบอกเลยนะฮาจริงฮาจริงสวัสดีครับผมมาเลยครับและวันนี้เรามีคลิปที่โคตรเท่เลยครับคือเป็นผมน้องเอวบอกว่า
ใครอยากเจอไมเมเนตนะครับเมื่อกี้ใครอยากเจอไมเมเนตนะครับอ๋อฉันอยากเจอไมเมเนตน่ะสวัสดีครับผมไมเมเนตครับและวันนี้เรามีคลิปโคตรเท่เลยครับคือที่ผมลงเองบอกว่าโคตรเท่เลยบอกอันนี้หน้าแฟนหน้าเฮ้ยเจ๊ดเฮ้ยเจ๊ด Hello อันนี้ไมเมเนตเหรอเฮ้ยไหมเฮ้ยไหมวังวังวังสวัสดีครับผมมาเลยครับและวันนี้เรามีที่ยังไงเนี่ยสวัสดีครับผมมาเลยครับและวันนี้เรามีที่สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเลยครับและวันนี้เรามีที่เอ๊ะเจครับเจครับไปเชนเชนงงเลยเชนงงเชนนั่นมันเหี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเลยครับและวันนี้เรามีช่วยกูช่วยกูบอกว่าเรื่องหมดแล้วก็ชุบกูไอ้เหี้ยลงไม่ได้ไอ้เหี้ยคนยาวลงไม่ได้ช่วยได้ไหมแป๊บนะน้องพี่ชุบเองไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปเรียกคนที่มาช่วยก่อนพ่อมาช่วยแล้วลูกโอ้โหไอ้รอพ่อรอแป๊บนะพ่อช่วยอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนเป็นไงบ้างลูกขอบคุณครับพ่อแต่ผมชอบเทระเบิดมากกว่าโอ้จริงแล้วลูกผมชอบเทระเบิดมากกว่าครับพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อแรกครับไอ้ซ่าเออเกณฑ์ไหมพี่เกณฑ์ไหมพี่เกณฑ์ไหมพี่เกณฑ์ไหมเกณฑ์ไหมไอ้ไม้ไอ้ไม้ยังไม่เห็นไม้เมเนสผมเล่นไอ้ไม้ดีกว่าเล่นไอ้ไม้ดีกว่าสวัสดีครับผมไม้เมเนสครับและวันนี้เรามีคลิปที่โคตรเท่นะครับคือเทนผมลองเอวบอกว่าสวัสดีครับผมไม้เมเนสครับและวันนี้เรามีคลิปที่โคตรเท่นะครับคือเทนผมลองเอวบอกว่าโอเคครับมารอบนี้น่าจะรอบเกือบสุดท้ายแล้วน่าจะเหลือเล่นอีกนิดนึงเดี๋ยวผมพอแล้วนะครับรอบนี้ผมไปเช็คสกิลโอ้โหคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับคนนี้คนไทยทุกคนน่าจะรู้จักเด็กๆน้องๆหนูๆไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเด็กใหญ่รู้จักกันหมดนะครับพร้อมกับเพลงประจำใจของเขาเสียงดวงโดนด่าไหมห้องอลิสถ้าทุกคนกดไลค์นะถ้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้ถึง300ไลค์นะทุกคนนะแล้วก็แบบว่าไปตามดูคนในเฟนคลับนะครับทุกคนเนี่ยให้แบบว่าทุกคนมีคนดูเกิน30คนนี่ผมบุกห้องอลิสเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าอลิสนี่คือคนที่น่ากลัวมากที่ผมไม่กล้าบุกถ้าเกิดทุกคนดูไลค์เด็กๆเนี่ยดูไลค์เด็กๆเนี่ยเกิน30คนคือมันดังเมื่อไหร่นะกูบุกเลยห้องอลิสอ่ะผมปวดผมปวดรออลิสเลยผมพูดแค่นี้เลยนะแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่ปวดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกูตายไอ้เชน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 เหมือนเดิมเนี่ยถ้าเกิดน้องๆไปเข้ากลุ่ม Facebook เนี่ยครบถึง 20,000 เมื่อไหร่นะอีกแค่นิดเดียวเนี่ยครบ 20,000 เนี่ยพี่เกณฑ์อลิสเลยตอนนี้พี่ยังไม่กล้าเกณฑ์อลิสเอาแค่นี้ก่อนพี่ยังไม่กล้าเกณฑ์อลิสนะแต่ถ้าเกิดน้องๆเข้ากลุ่มได้ถึง 20,000 พี่กล้าเกณฑ์อลิสเลยถือว่าแบบอย่างน้อยก็อย่างน้อยอลิสน่าจะลดการโดนด่าจากอลิสน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงนะทำอะไรวะทำอะไรวะทับคิวทนายของลีลีเอาพอกี้พ่อผมเฮียอะไรบุกเตะเราไม่จะตอบตามสุดนี่ดีกว่าเลยผมในขั้นนี้เลยผมโดนเนี่ยเออเลยดีกว่าโดนเนี่ยเออเลยดีกว่าเดินออกมาจากวัดแป๊บหนึ่งได้ไหมครับเออได้50บาทแล้วเออได้50ไอ้นานไหมไอ้เร็วโอ้โหเฮียแม่งเอ็นเกียร์พุทธกูเฟี้ยวเลยเฮียโอเคโอเคตอนนี้ไม้ก็คุยกับคนดูแล้วตอนนี้ผมน่าจะพอเกียร์ได้อยู่มั้งเฮียผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่ในไมค์ครับลัคกี้บ็อกพาร์ทที่1นะครับเฮียเออเจอแล้วเฮียผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่ในไมค์ครับลัคกี้บ็อกพาร์ทที่1นะครับเสียงใครเมื่อกี้เสียงเสียงฉันเนี่ยเมื่อกี้ไอ้ลูกหน้ามึงด้วยเมื่อกี้จะหาตัวที่ไหนหาละ
พี่มึงยังคนเฮียเลยพี่มึงโอเคคิดว่าจะจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าเกิดผมอยากให้ผมเกียนอลิสอลิสถ้าคุณอยากให้ผมเกียนอลิสนะครับอันนี้ปักหมุดไปก่อนเลยคุณอยากให้ผมเกรียนเขาก็กดเข้ากลุ่มแฟนครับเยอะๆนะครับผมไม่ต้องกดไลค์คลิปไปหรอกนะผมรู้ว่าคลิปนี้ยังไงไลค์ไม่ต้องเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคุณจะโดนดิสไลค์เยอะกว่า